เอกเป็นคนของนางเอกส่วนพระรองเป็นของทุกคนค่ะเอ้ยเอ็นดูมากอบู괜찮습니다น่ารักมากเขินหนักมากเอ็นดูสวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะช่วงนี้กระแสพระรองมาแรงมากจริงๆด้วยความที่เขาครบเครื่องไม่แพ้พระเอกเลยนะคะรูปหล่อโปรไฟล์ดีเคมีเข้ากับนางเอกแถมยังคอยช่วยเหลือนางเอกดีมากๆเลยหลายๆคนหลงรักพ่ายแพ้ใจเหลวกับความน่ารักของพระรองเทใจมาอยู่ทีมพระรองหนักมากและการหลงรักพระรองเชียร์พระรองแบบออกหน้าออกตาเขาเรียกว่าอาการเซคลีซินโดมค่ะไหนมาลองเช็คซิใครมีอาการเซคลีซินโดมติ่งบ้างข้อแรกเขินเวลาพระรองกับนางเอกมีโมเมนต์ข้อ2หงุดหงิดเวลานางเอกไม่สนใจพระรองข้อ3เวลาเห็นพระรองร้องไห้รู้สึกใจเจ็บไปหมดอยากเดินเข้าไปปลอบและถ้าพวกเรามีอาการเหล่านี้แสดงว่าพวกเรามีอาการเซคลีซินโดมกันแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ติ่งจะมารีวิว5พระรองงานดีจนทำให้เราเกิดอาการเซคลีซินโดมจะมีพระรองคนไหนและจากซีรีส์เรื่องไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยพระรองงานดีที่กำลังมีกระแสแรงที่สุดในตอนนี้ก็คือหนุ่มคิมซอนโฮจากซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพเรื่องนี้หนุ่มคิมซอนโฮรับบทเป็นฮันจีพยองหัวหน้าทีมวางแผนการลงทุนที่โลดฉลาดเงียบเย็นชาปากไม่ตรงกับใจแต่จริงๆเป็นผู้ชายที่อ่อนไหวง่ายมากๆช่วงแรกๆที่เขาช่วยเหลือนางเอกก็เพราะผู้มีพระคุณนะคะก็คือคุณย่าแต่พอช่วยเหลือไปช่วยเหลือมาเขาตกหลุมรักนางเอกซะงั้นปากบอกไม่ชอบนางเอกนะแต่การกระทำสวนทางทุกอย่างตั้งแต่การที่เอามือป้องหัวตอนที่นางเอกจะขึ้นรถไปกับพระเอกหาข้ออ้างขับรถไปหานางเอกที่ต่างจังหวัดแถมแอบยิ้มตอนที่นางเอกเผลอหลับอีกช่วยนางเอกตรวจสคริปต์ก่อนขึ้นเวทีแถมยังมีความเป็นกระบะทรายเบาๆนะคะเขาได้ไปบอกทีมนางเอกว่าถ้านางเอกทำพลาดบนเวทีในแซนด์บ็อกซ์นะคะเขาพร้อมที่จะเป็นนักลงทุนทำธุรกิจให้หล่อรวยสปอร์ตจิตใจดีแถมยิ้มน่ารักขนาดนี้ดันมีไม่ชอบได้ไงอ่ะและในขณะที่ติ่งคิดว่าเรือลำเนี้ยล่มแล้วนะจ๊ะเหมือนว่านางเอกจะเทใจไปให้พระเอกแล้วจู่ๆก็มีโมเมนต์ให้ใจฟูขึ้นมาจ้ะเป็นตอนที่หัวหน้าทีมฮันจีพยองของเราป่วยนะและนางเอกก็คือซื้อเข้ามาให้กินโดยการแขวนไว้ที่หน้าประตูนะคะและผสมเข้าไปในถุงเขาเขียนว่าบอกรักด้วยอาหารเรือแล่นแรงมากจ้ะแม่เอาจริงๆตอนที่หัวหน้าฮันป่วยไม่มีใครมาดูแลเลยนะคะพ่อแม่ก็ไม่มีเพื่อนก็ไม่มีตัดภาพไปที่พระเอกนะพระเอกมีพ่อแม่มีเพื่อนมีนางเอกคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดสงสารพระรองมากนะคะและพระรองเองเป็นคนที่มาก่อนนะพระเอกมันเข้ามาที่หลังพระเอกได้รับแต้มบุญของพระรองนะคะที่ส่งให้ทำให้เขาได้เจอกับนางเอกฉันสงสารพระรองมากหลังจากที่พระรองหายป่วยนะคะเขาก็รีบมาซัพพอร์ตทีมนางเอกเลยเอาจริงๆฉันสงสารเขาฉันอยากให้ฮันจีพยองของฉันมีความสุขบ้างคู่กับนางเอกได้ไหมต่อมากับหนุ่มระยูจุนยอนจากซีรีส์เรื่องรีพาย1988เรื่องนี้เขารับบทเป็นคิมจองวันนะคะเพื่อนบ้านที่โตด้วยกันมาตั้งแต่เล็กกับนางเอกเขาเองแอบชอบนางเอกแล้วก็แสดงออกคอยให้ความช่วยเหลือนางเอกเยอะมากๆเลยแต่นางเอกไม่รู้ตัวนะคะมีอยู่ตอนนึงที่เป็นฉากอยู่ในตำนานติ่งเชื่อว่าหลายๆคนดูทุกครั้งเขินทุกครั้งเหมือนติ่งแน่ๆก็คือฉากซอกตึกจ้ะเป็นตอนที่นางเอกนะคะกับคิมจองวันเนี่ยหนีอาจารย์มาซ่อนตัวอยู่ในซอกตึกซึ่งเขายืนเบียดกันมากๆหายใจรถต้นคอเลยจ้ะแล้วเอ็นดูในความเลิกลากของคิมจองวันน่ะเลิกลากแบบนางเอกหายใจแรงใส่ทีแบบหัวซบทีอะไรเงี้ยเอ็นดูและเคมีคู่นี้ดีหลายๆคนเทใจมาอยู่ทีมซอกตึกเยอะมากๆแต่เสียดายด้วยความที่ปากแข็งแล้วก็รู้ตัวช้านะคะทำให้เขาพลาดโอกาสในการสารภาพรักอย่างตอนที่เขาจะไปสารภาพรักกับนางเอกที่หน้าโรงหนังแต่ว่าติดไฟแดงอยู่ทำให้เขาไปช้านะคะเขาได้ไปเห็นว่านางเอกเจอกับแท็กก่อนแล้วเขาก็มานั่งเสียใจในรถแล้วก็คิดว่าถ้าไฟแดงยอมปล่อยเขาไปสักครั้งนึงเขาก็จะได้ไปยืนอยู่ตรงหน้านางเอกยังกับชะตาลิขิตเอ้ยเอ็นดูมากเรื่องนี้หลายๆคนอยู่ทีมซอกตึกติ่งเองก็อยู่ทีมซอกตึกนะคะเชียร์หนักมากเคมีคู่นี้มันได้ถึงแม้ว่าในเรื่องเขาจะนกไม่ได้คบกันนะคะแต่นอกจอนั้นเขาได้คบกันจ้าปริม
ต่อมากับหนุ่มจองแฮอินจากซีรีส์เรื่อง Why You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอเรื่องนี้เขารับบทเป็นฮันอูทักนะคะตำรวจที่มีความสามารถในการฝันเห็นอนาคตได้เหมือนพระเอกกับนางเอกเขาเองใช้ความสามารถนี้ในการปกป้องดูแลนางเอกสุดชีวิตเขาเองชอบนางเอกมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่กล้าสารภาพรักออกไปเขาก็เลยดูแลนางเอกแล้วก็คอยแอบยิ้มเวลาเห็นนางเอกมีความสุขน่ารักมากทุกคนแล้วมีอยู่ตอนนึงที่ติ่งเอ็นดูในความน่ารักของเขามากๆนะคะเป็นตอนที่เขาแอบถ่ายรูปคู่เงาของนางเอกนะจ๊ะแถมตั้งภาพนั้นเป็นภาพหน้าจอมือถืออีกน่ารักมากเขินหนักมากถ้าเขาไม่ได้คู่กับนางเอกอ่ะเขาควรได้คู่กับพวกเราต่อมากับหนุ่มคิมอูบินจากซีรีส์เรื่องดีแอร์วุ่นรักทายาทพันล้านเรื่องนี้หนุ่มคิมอูบินรับบทเป็นเชยองโดลูกชายมหาเศรษฐีที่หล่อแบดบอยกราวใจมากๆนะคะเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบเข้มงวดทำให้เขากลายเป็นคนที่แข็งกระด้างเขาเองชอบนางเอกแต่ไม่รู้วิธีที่จะแสดงออกนะคะแสดงออกหวานๆไม่เป็นก็เลยชอบแย่ชอบแกล้งชอบทำให้นางเอกโมโหเพื่อเรียกร้องความสนใจจ้ะติงเอ็นดูอยู่ฉากหนึ่งอะทุกคนเป็นตอนที่เขาพยายามที่จะรวบรวมความกล้าสารภาพรักกับนางเอกแล้วพระเอกก็คือเดินเข้ามาจ้าแล้วเขาก็เลยพูดประชดว่าคิมทันฝากบอกชาอึนซังทีว่าเขาชอบเธอถ้าเขาพูดเองชาอึนซังก็คงจะไม่เชื่อเฮ้ยสงสารมากกว่าเขาจะรวบรวมความกล้ามาสารภาพรักได้ก็คือแฟนเขาก็เข้ามาซะงั้นสงสารแล้วมีอยู่ตอนนึงนะคะที่เห็นว่าเขาพยายามที่จะปกป้องดูแลนางเอกมากๆเขาเองแกล้งนางเอกได้คนเดียวคนอื่นไม่มีสิทธิ์แกล้งเลยนะคะเป็นตอนที่พวกเขาไปตั้งแคมป์ด้วยกันนะคะแล้วนางเอกเดินกลับเข้ามาในเต็นท์และได้ยินว่าเพื่อนนินทาเธออยู่เชยังโดนะคะก็เลยหยิบโฮสต์ของนางเอกเนี่ยมาปิดหูไม่ให้นางเอกได้ยินว่าเขานินทาอยู่แล้วก็หยิบรองเท้าของคนที่นินทาเนี่ยไปจุ่มน้ำแล้วก็โขนางเอกว่าถ้านางเอกเอารองเท้าไปคืนเนี่ยเขาจะแกล้งนางเอกจริงๆแล้วเขาเป็นห่วงอยากปกป้องนางเอกแต่แบบแสดงออกหวานๆไม่เป็นเอ็นดูเชยองโดเป็นพระรองที่กราวใจมากๆนะคะติ่งเองก็ชอบหนุ่มคิมอูบินจากบทนี้แหละต่อมากับหนุ่มซอคังจุนจากซีรีส์เรื่อง She's in the Trap แผนรักกับดักหัวใจเรื่องนี้หนุ่มซอคังจุนรับบทเป็นแพ็คอินโฮผู้ชายที่มีพรสวรรค์ในการเล่นเปียโนนะคะถูกอุปถัมภ์โดยครอบครัวพระเอกค่ะเขาชอบนางเอกมากๆแต่บอกนางเอกว่าเขาคิดแค่เป็นเพื่อนกันเท่านั้นแต่การกระทำก็คือส่วนทางทุกอย่างจ้ะและเขาเองเป็นคนที่โผล่มาช่วยนางเอกได้ทันเวลาตลอดติ่งชอบอยู่ตอนหนึ่งเป็นตอนที่นางเอกแบบท้อแท้สิ้นหวังกับเรื่องเกดมากๆเลยแล้วพระรองก็คือมาเห็นจ้ะเขาก็รีบวิ่งมาหานางเอกนะคะคว้ากระเป๋าไปถือให้แถมเอากล่องนมมาวางไว้ที่หัวนางเอกอีกก็คือพยายามทำทุกอย่างให้นางเอกหายเครียดทุกคนน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเรื่องนี้ติ่งใจเลยว่าความน่ารักของหนุ่มซอคังจุนหนักมากพอเราดูซีรีส์มาหลายๆเรื่องนะคะติ่งแอบคิดว่านิสัยพระรองส่วนใหญ่คล้ายกันนะทุกคนหล่อนิสัยดีโปรไฟล์ดีเคมีเวลาอยู่กับนางเอกก็น่ารักดูแลปกป้องนางเอกดีไม่แพ้พระเอกเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่ปากแข็งไงไม่ยอมสารภาพรักออกไปก็เลยพลาดโอกาสสำคัญได้ตลอดสงสารเขาอยากจะบอกพระรองทุกคนว่าพระเอกเป็นคนของนางเอกส่วนพระรองเป็นของทุกคนค่ะพวกเราจะดูแลพระรองเองแล้วเพื่อนๆมีพระรองในดวงใจคนไหนบ้างหรือว่าอยู่ทีมพระรองมาตลอดชีวิตแล้วมีอาการเซคันด์ลีดซินโดรมเหมือนติ่งบ้างหรือเปล่าก็อย่าลืมมาเม้ามอยคอมเมนต์ด้านล่างไว้ด้วยนะคะและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย